ครับก็เราเล่นกันนะครับว่าชนะ Fantasy Tactics นะครับ Patch CCP จะเป็นยังไงก็มาดูกันก็จะกระตุกนะครับเพราะว่าผมมาวิดีโอไปด้วยก็มาดูครับอย่างแรกที่ผมเห็นได้ก็คือเราสามารถคอนโทรลเกสต์ยูนิตได้ก็นะครับสังเกตว่าชื่อ ability นะครับแล้วก็ของที่ใส่จะเปลี่ยนไปหมดเลยนะฮะรวมทั้งสกิลด้วยนะครับดาร์คไนท์ยังคงเหมือนเดิมนะฮะแต่สกิลอื่นเปลี่ยนหมดเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นอาชีพ Enchanter ครับเพราะว่าเป็นนักรบที่ใส่พวกคาบจิตปกติลงไปในอาวุธนะครับด้วยพลังงานเป็นผลแล้วก็มีความสามารถในการใช้อาวุธระยะไกลนะครับเรามาลองดูกันว่า Enchanter เนี่ยมีอะไรบ้างมี Move MP Up มีใส่ปืนได้นะครับมี Magic Attack Save แล้วก็มีสกิลใหม่มาไม่คุ้นเลยนะอย่าง Black Out เนี่ยที่เขาเรียนแล้วนั่นคืออะไร Black Out เขาบอกใส่อาวุธด้วยอ๋อครับใช้มานา3ใช้ MP 3ก็ตีแล้วติดสถานะ darkness นะครับ yesser เลยเพิ่มสถานะ confusion ก็ทำตัวอย่าง team enchanter ก็เห็นว่าเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะมาดูอะไรชื่อแปลกแปลกคุกคุกคืออะไรครับเดินโหมีสกิลที่มีติดตัวอยู่แล้วคือมุกจอมคอยอัพในเนี่ยสไลด์แอนด์ไดส์เล่นหนึ่งเอฟเฟกต์หนึ่งครับสุ่มเดเมจครับต่อมาเลยนี่ดึงดูดคล้ายแบบดึงดูดคู่ต่อสู้ให้มาจู่โจมหรือเปล่าแน่ใจเป็นชาร์จิ่งแล้วก็เพอร์ฟอร์มิ่งนะครับน่าสนใจนะมีอะไรอีกไม่รอเลยนะลองเล่นเลยดีกว่ามีอะไรมิสติกทูปามี่นะไอ้หัวใจมันคืออะไรปามี่มีปลาโฮลี่วอเตอร์เป็นเหรียญแดงไหมเนี่ย28 AOE ด้วยโอ้ลำซ่าครับคือลำซ่าเลยแต่กระทำใจผมมาเป็นฮีโร่นะสกิลมีสกิลชื่อว่าฮีโร่อีกนะครับสีดำเทมโพโร่ยาวเยอะทำอะไรได้ครับฮีโร่ดีเฟนส์ครับป้องกันธรรมดามีอะไรแบนเดจอ๋อนี่ไว้ฮีลเพื่อนนะครับรักษาเพื่อนเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับไว้ก็ใช้มาหน้า9อันนี้เพิ่ม attack power ให้ตัวเอง Red Spirit นี่อะไรครับลองเลือกใช้ดีกว่าเพิ่มมาหน้าให้เพื่อนนะฮะอันนี้เพิ่มเป็นทีให้เพื่อนลองใช้ไว้ก่อนเหมือน accumulate เวอร์ชันก่อนนะแต่นี่ใช้มาหน้าแล้วก็แทนเลยนะเพื่อไปแทนพาวเวอร์คร่าวๆนะเพราะมันจะตกมากเลยกว่าจะเดินทีสกิลดีนะเป็นชาร์จด้วยเนี่ยดูผิดโฮลี่ซอสแต่ซิสซอสอะไรตรงนี้เหมือนเดิมนะเวทเมจิกก็มีไฟโบว์โหโบว์นี่อินสแตนท์เลยครับโบนี่แต่ก่อนต้องชาร์จครับแต่เล่นก็ไม่ไกล37ก็แรงใช้ได้ไซมอนนี่คืออะไรไซมอน
รอบๆตัวแฮมมันน่าจะ2ออโต้มี2ท่านะฟายแอดวินเอลิเมนทอลใส่ตั้งแต่ตัวเองบักที่แบบอ๋อนี่ใส่ปุ๊บแล้วจะโดนเป็น AOE ชาร์จด้วยไอซ์นี่เปลี่ยนเลยไหมครับแชมเปี้ยนครับไอซี่แชมเปี้ยนสกินอะไรบ้างวาลฮิวลิงทัสนี่ก็น่าจะฮิวเพื่อนยังเป็นมีจูเลนทัสนี่เพิ่มดีเจนให้เพื่อนเฮาส์คราฟมีอะไรดาวี่แคนดี้สัตว์เล็กหอนี่ให้เพื่อนหายจากอาการหลับแล้วก็หิวแล้วก็เพิ่ม SP บางส่วนตัวนี้ก็จะเป็นแนวรักษาเพิ่มอะไรให้เพื่อนบราวไม่ 100% ด้วยต้องชาร์จหรือเปล่าไม่ต้องชาร์จนะครับไม่มีแรงว่ะพูดถึงไม่ได้นะครับพื้นที่ต่างอยู่ว่า19นะครับก็จะขึ้นอยู่กับเพจพอดีมันเป็นอาชีพต่อสู้มากกว่าเราเพิ่มดีเจนให้ลำซ่านโอ้ไม่เกี่ยวกับตัวเกมอะไรนี้เกี่ยวกับผมอัดวิดีโอไปด้วยแล้วคอมไม่แรงดีเจนด้วยเปลี่ยนตัวมีอะไรไม่มีอะไรครับก็เอาเขาข้ามไปนี่ก่อนแล้วกันนะครับก็ให้ดูว่ามันเปลี่ยนแปลงมันเยอะแค่ไหนนะครับแล้วความสนุกจะเพิ่มยังไงเดี๋ยวผมจะลองเล่นดูตอนนี้ก็นี่ครับอัดมาพร้อมเล่นครั้งแรกเลยนะมันมีอะไรบ้างก็ครับยังไงก็ขอบคุณครับที่ติดตาม